ร้านเราขนมเต็มไปหมดเลยพี่ดีใช่แล้วป๊าวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกของเราใช่ไหมพี่ดีใช่ขนมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเยอะมากนี่มีไส้กรอกด้วยนะออกใหม่อย่างนี้ต้องขายดีแน่เลยพี่ดีใช่มีอะไรบ้างนะพี่ดีขนมร้านเรานี่ป๊าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะพี่ดียังลืมไข่ดาวยักษ์โอ้ไข่ดาวเหมือนไข่ดาวมากเลยพี่ดีเหมือนไข่ดาวของจริงเลยใช่นี่มีรอยใหม่ๆด้วยนี่ป๊าส่วนอันนี้เป็นขาไก่ไม่ปีกไก่ที่ไหนล่ะโอ้โหหิวจังเลยอ่ะอุ้ยแม่ค้าเปิดร้านใหม่อ่ะน่ากินจังเลยอุ้ยเดี๋ยวไปนั่งดีกว่าแม่ค้าสั่งอาหารหน่อยเฮ้ยลูกค้ามาแล้วป๊าป๊าสวัสดีค่ะเอาอะไรดีคะอุ้ยแม่ค้าหิวมากเลยเนี่ยอยากกินข้าวผัดน่ะเอาข้าวผัดกุ้งนะขอโทษนะครับลูกค้าเฮ้ยป๊าป๊าฮะแล้วต้องบอกต้องบอกว่าโอเคแต่ว่าร้านเราขายขนมนะพี่ดีไม่ได้ขายข้าวนะเราก็ทำข้าวผัดขนมไงเอางั้นเหรอพี่ดีใช่เราจะได้สั่งไงจะได้เงินเอางั้นนะเอาก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาอะไรนะไม่ขาเอ้ยไม่ใช่เอาอะไรนะครับลูกค้าเอาข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งนะค่ะพี่ดีข้าวผัดกุ้งโอเคค่ะโอเคเราแป๊บนึงนะครับข้าวผัดกุ้งนะพี่ดีข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งไปข้าวผัดนี้ยังไงนะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะพี่ดีแล้วเราจะเอาอะไรเป็นข้าวอ่ะพี่ดีเลยเอาเลยเป็นข้าวเนาะขยำขยำได้เหรอพี่ดีอย่างนั้นได้สิป๊าป๊าแล้วกุ้งอ่ะพี่ดีกุ้งอ่ะกุ้งเฮ้ยพี่ดีนี่มันหมีก็เอาข้าวผัดหมีไงเฮ้ยต้องไปบอกลูกค้าก่อนนะว่าเอาข้าวผัดหมีเดี๋ยวป้าไปบอกเองป้าไปบอกเองลูกค้าครับว่าไงคะข้าวผัดกุ้งอ่ะมันหมดเปลี่ยนเป็นข้าวผัดหมีได้ไหมข้าวผัดหมีเหรอใช่ข้าวผัดหมีเกิดมาใช่ไม่เคยกินข้าวผัดหมีเลยอ่ะก็ไม่เคยทำเหมือนกันลองก็ได้ค่ะลองนะโอเคค่ะพี่ดีโอเคโอเคโอเคจัดเลยข้าวผัดหมีข้าวผัดหมีนี่อะไรอ่ะพี่ดีแล้วขยันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหพี่ดีเหมือนข้าวผัดเลยอ่ะพี่ดีใช่ป๊าป๊าเอ้าแล้วหมีล่ะหมีนี่เลยป๊าหมีโอ้เราใช้เยลลี่หมีเลยเหรอใช่โอ้มันจะต้องออกมาหน้าตาพิลึกพิลั่นสุดๆเลยพี่ดีหืมเฮ้ยข้าวผัดหมีหืมน่ากินแน่ข้าวผัดหมีโหพี่ดีแค่นี้ก็กลายเป็นข้าวผัดหมีแล้วใช่ไหมใช่โหน่ากินมากเลยอ่ะนี่เสร็จแล้วป๊าข้าวผัดหมีน่ากินจังเลยเราไปเสิร์ฟลูกค้ากันเลยอย่าเพิ่งข้าวผัดน่ะมันจะต้องมีแตงกวาด้วยนะพี่ดีแล้วเราจะเอาอะไรเป็นแตงกวาเลยพี่ดีเนาะอันนี้เหรอทำยังไงอ่ะนี่ระวังนิ้วนะพี่ดีนี่ระวังนิ้วนะเดี๋ยวจะได้แผลนะเบาๆนะน้องๆอย่าไปทำเล่นนะครับแบบนี้อันตรายนะต้องทำเล่นเองพี่ดีโตแล้วนี่แตงกวานี่เฮ้ยเหมือนแตงกวาเลยพี่ดีสีเขียวเฮ้ยจะว่าไปมันน่ากินมากเลยน้องพี่ดีอุ้ย มันกินได้เหรอพี่ดีชิ้นนี้ได้โอ้โหเราเช็ดไปเรียบร้อยแล้วนะข้าวผัดหมีอุ้ยพี่ดีมันกินกับแตงกวามันยังไม่อร่อยนะเนี่ยมันจะต้องมีพริกน้ำปลาพี่ดีพริกน้ำปลาสีนี่แหละคืออะไรอ่ะพริกโอ้เอาปีโป้สีแดงเป็นพริกเหรอพี่ดีใช่ได้แล้วป๊าโอ้โหพี่ดีเหมือนพริกเลยอ่ะแล้วน้ำปลาล่ะน้ำปลาร้านเราไม่มีน้ำปลานะพี่ดีเฮ้ยพี่มันครบเออจริงด้วยพี่ดีนี่ก็เท่เหมือนเลยอ่ะได้ไหมอ่ะอุ้ยได้อยู่แล้วพี่ดีมาว่าเหมือนอยู่นะพอแล้วเดี๋ยวเค็มอุ้ยเหมือนเลยเหมือนพริกน้ำปลาเลยพี่ดี
โอ้เหมือนน้ำปลาใส่โซดาเลยมีฟองขึ้นด้วยนี่น่ากินมากเลยจริงด้วยมาแล้วครับมาแล้วคุณลูกค้ามาแล้วกว่าจะได้กินฉันน่าจะตกเครื่องบินแล้วเนี่ยอะจะตกเครื่องบินแล้วอุ้ยเกาะดีๆสิร้านนานเกินไปแล้วนะเนี่ยทำไมข้าวผัดเป็นแบบนี้หรอข้าวผัดเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมมันกรอบกรอบอ่ะสุดกรอบหรอใช่อันนี้อะไรเป็นไงอร่อยไหมพี่ดีอันนี้อะไรอันนี้หรออันนี้แตงกวาแตงกวาสุดเย็นหรอใช่อันนี้เนื้อหมีอันนี้เป็นหมีนำเข้าเลยนะหมีนำเข้านำเข้าจากไหนนำเข้ามาทางนี่ตลาดดอนสี่มุมเมืองเป็นไงอร่อยไหมก็อร่อยอยู่นะจะกินให้อร่อยนะครับลูกค้าแต่ฉันจะไม่ทันเครื่องแล้วอะเอาฉันจะจ่ายตังค์เธอเลยแล้วกันกินแค่นี้หรอแค่นี้อร่อยอยู่โอ้โห20บาทแล้วแค่10บาทนี่ดีเอาแบงค์พันออกมานึกว่าจะได้ 1,000 โอ้โหอะไรเนี่ย20บาทจะอร่อยนะเดี๋ยวเอากลับไปด้วยแล้วกันไปแล้วมั้ยคะเอาขึ้นเครื่องได้เหรอน่ะได้สายการบินไหนน่ะสายการบินนกเอาแล้วอ๋อนี่สงสัยเขาไม่เอาอ่ะพี่ดีกำลังเป็นโรคไตนะพี่ดีเต็มโอ้พี่ดีลูกค้าคนแรกนะเกือบแย่นะเราแต่ว่าเราก็ทำดีนะพี่ดีดูสิได้ตังค์ตั้ง20บาทเนี่ยโอ้โหอุ๊ยๆพี่ดีลูกค้ามาอีกลูกค้ามาอีกโอ้สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับจะกินอะไรครับจะกินอะไรเนี่ยโอ้โหเอาตังค์มาเยอะเลยสั่งอะไรครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าได้ได้เหรอพี่ดีมีอุปกรณ์อยู่มันจะดีเหรอได้เอาอะไรครับยำไข่ดาวยำไข่ดาวโอ้ได้เลยครับยำไข่ดาวรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงเฮ้ยพี่ดีทำไงอ่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าทำเลยทำไงดีพี่ดีโอ้ใช้เส้นสปาเกตตี้โอ้ใช้เส้นสปาเกตตี้แบบนี้เลยพี่ดีแต่ไปโยเกิร์ตอันนี้มันโยเกิร์ตนี่พี่ดีใช่เอาเป็นคาโบนาร่าเหรอใช่ไม่เหมือนนะเนี่ยเหมือนนี่เป็นไงโหเหมือนหุยจะว่าไปอ่ะน่ากินกว่าของจริงอีกพี่ดีดีป๊าป๊าได้เลยเดี๋ยวขอกินนะเหมือนเลยพี่ดีน่ากินกว่าของจริงอีกนะเนี่ยเหมือนเลยนะเนี่ยเอาไปเสิร์ฟลูกค้าเลยไปเสิร์ฟเลยนี่มาแล้วครับมาแล้วสปาเกตตี้คาโบนาร่าทำอะไรเนี่ยทำไมมันเยี่ยมขนาดนี้เร็วไหมครับน่ากินไหมน่ากินลองกินดูนี่คุณลูกค้าลองชิมดูกระดกหน่อยไหมหืมกินใหญ่เลยลูกค้าอร่อยไหมครับนี่ลองชิมดูเบคอนเป็นไงอร่อยบอกแล้วร้านนี้อร่อยเดี๋ยวยำไข่ดาวรอแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งจ่ายครับอย่าเพิ่งจ่ายเดี๋ยวเจอยำไข่ดาวเข้าไปรับรองอร่อยติดใจแน่นอนแป๊บนึงครับแป๊บนึงพี่ดีเรามียำไข่ดาวอีกจานนึงนะพี่ดีโอ้โหพี่ดีไปเอาไข่ดาวมาจากไหนเนี่ยของมาเริ่มเลยมันจะต้องมีพริกนะพี่ดีพริกแดงๆพริกแดงๆนี่ไงเหมือนเลยก็ใส่อะไรอีกพี่ดีใส่อะไรอีกน้ำยำน้ำยำเหรอใช่ใส่น้ำปลาไหมน้ำปลานี่ไงน้ำปลารสเดิมเค็มไม่เค็มเพราะว่าเยลลี่มันเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมพี่ดีเราก็เติมน้ำตาเข้าไปนี่เป็นไงเหมือนเลยพี่ดีเอาไปเสิร์ฟเลยมาแล้วจ้านี่ยำไข่ดาวเป็นไงนี่อันนี้เป็นพริกพิเศษเลยนะนี่พริกจากสวนเราพริกรสสตรอเบอรี่กินได้ไม่เผ็ด
เป็นไงครับเป็นไงไม่เผ็ดเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยยำไข่ดาวร้านเราอ่ะสูตรพิเศษนะรู้ไหมใส่หมีให้ด้วยนี่ไงเออเป็นไงหมีอร่อยไหมเยี่ยมเป็นไงครับไม่เผ็ดอร่อยบอกแล้วว่าอร่อยนี่จ่ายตังค์เลยใช่ไหมครับเนี่ยไหนโอ้โหอุ้ย500 50 50 600อุ้ย600บาทเลยถอนไหมครับต้องถอนไหมเนี่ยไม่ไม่ต้องถอนด้วยโอ้โหเป็นไงมาคะเพื่อนเพื่อนอาหารร้านเราน่าอร่อยไหมคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมสวัสดีครับข้างหัวดีๆประจำนี้นะคะสวัสดีครับ